بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบการพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับการเรียนการสอนนะครับในวิชาฟิกนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นบทที่5นะครับบทที่5หน้า29นะครับการแบกศพและการฝังศพนะครับฮัมลุนมัยยิตวะดัฟนูฮูฮัมลุนมัยยิตก็คือการแบกศพนะครับวะดัฟนูฮูแล้วก็การฝังศพก็อินชาอัลเลาะห์วันนี้ก็จะได้จบบทที่5ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการพูดถึงการอาบน้ำใช่ป่ะครับการกระฝันการห่อมายัดหรือศพพูดถึงการละหมาดแล้วก็จะพูดขั้นตอนที่4ที่บอกว่าพอเรามีคนตายจะทำกี่อย่าง4มีอาบน้ำให้คนตายห่อคนตายเรียกว่ากระฝันละหมาดให้คนตายและการที่4คือฝังก็คือจบนะที่เราจะปฏิบัติกับคนตายส่วนเรื่องของการขอดุอาให้ ก็เสริมไปแต่หลักๆอันนี้ต้องทำนะครับการไปตะเซียหรือการปลอบใจแสดงความเสียใจปลอบใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์หรือว่าให้เรานั้นได้ควรปฏิบัตินะครับวันนี้เราจะดูบทที่5หน้า29พี่น้องก็ดูตามนะครับแล้วก็พยายามโฟกัสกับผมด้วยได้มีสมาธิร่วมกันนะครับเราได้พูดจบเรื่องของการละหมาดโอ้โหพูดจบไปในผมโน้ตไว้เขียนไว้เนี่ยวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมสิงหาระเว้นเพราะอะไรตรงกับวันอีดช่วงวันอีดนะก็หยุดไปตรงนั้นเดือนที่ผ่านมาสิงหาก็มาเริ่มกันยาตรงนี้นะครับเรื่องของการแบกศพและการฝังศพดูหัวข้อแรกเลยนะครับหรือประเด็นแรกก็คือการแบกศพเขาจะทำตัวหนาๆไว้เป็นหัวข้อพี่น้องก็ที่ผมบอกว่าหัวข้อไหนพี่น้องก็จะได้ดูตามได้นะครับอันแรกการแบกศพอนุญาตให้เฉพาะมุสลิมีนที่สามารถแบกศพได้เท่านั้นคนที่จะแบกศพนี่ให้เป็นผู้ชายที่เป็นมุสลิมนะครับส่งเสริมให้มีผู้เดินส่งเสริมให้มีผู้คนเดินด้านหน้าด้านหลังของผู้ที่คอยแบกศพเดินด้านหน้าด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายก็สามารถเดินได้นะครับอันนี้ถ้าพื้นที่อำนวยแต่บางที่บางมัสยิดหรือว่ากุโบบางทียกไปเนี่ยเป็นสะพานเล็กๆก็อาจจะได้ข้างหน้าข้างหลังถ้าไปยืนข้างนี้อาจจะตกคลองเพราะบางทีเนี่ยเป็นสะพานปูนเดินไปก็ดูแล้วกันนะครับส่วนยานพาหนะนั้นก็ส่วนยานพาหนะนั้นให้ตามข้างหลังอนุญาตให้ขึ้นรถได้ในกรณีที่หลุมศพอยู่ใกล้มีฝนตกหรือมีความยากลำบากในการแบกเช่นบางทีเนี่ยโอ้โหต้องไปฝังกุโบเนี่ยห่างจากสุเหร่าหรือที่ละหมาดเนี่ยเป็นกิโล2กิโลแบกไหวไหมมันไกลไม่ไหวเอาขึ้นรถได้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าใกล้ๆก็แบกไปเลยนะครับใกล้ๆก็แบกไปเลยเดี๋ยวนี้เรามีอะไรมีรถเข็นน่ะเข็นมาหยัดนะแต่ละสุเหร่าเนี่ยทำเป็นแท่นแล้วก็มีล้อใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เข็นไปเลยนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องการแบกได้ก็แบกไปนะครับมีซุนนะห์ให้มุสลิมยืนขึ้นให้เกียรติแก่ศพขณะที่ศพผ่านแต่ถ้าผู้ใดนั่งอยู่ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นถ้ามีมายัดแบกผ่านก็ยกยืนขึ้นให้เกียรติกับมายัดแต่ถ้าไม่ยืนก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้หมายความว่าต้องยืนหมดเหมือนอะไรนะครับเหมือนบางทีมัสยิดเห็นมีมัสยิดมาใช่ป่ะก็จะยืนกันก่อนที่จะละหมาดจะนาซาก็ยกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือวันตอบปัญหาครับอ๋อให้วันนี้ให้มีคำถามด้วยนะกี่คำถามครับก็ตามนี้นะเอาสัก20คำถามแล้วก็4รางวัลแล้วกัน 20คำถาม4รางวัลอ้าวโหยเมื่อกี้นะไม่ค่อยตั้งใจนะแต่อิหม่ามยกของขึ้นมาแล้วนะหืมครูชั่วนะดูเลยก็อยู่กับหนังสือเป๊ะเลยหยอกกันเล่นนะครับก็เดี๋ยวมีคำถามช่วงท้ายบรรยายนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะมีคำถามด้วย
ฉะนั้นถ้ามีมัยยัดผ่านมาก็ยืนให้เกียรติกับมัยยัดนะครับแต่ถ้าไม่ยืนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะต่อไปครับสถานที่ฝังศพสุสานหรือกุบูตทั่วไปเนี่ยก็จะเรียกว่าสุสานภาษาอาหรับเรียกว่ากุบูตหรือกอบรุนกอบรุนกุบูรุนจะต้องฝังศพมุสลิมณกุบูตไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงผู้ใหญ่หรือเด็กและห้ามฝังศพในมัสยิดหรือที่ฝังศพสุสานที่ไม่ใช่ของมุสลิมฉะนั้นถ้าเป็นคนตายเนี่ยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องไปฝังในกุโบของอะไรครับกุโบรุนมุสลิมีนหลุมฝังศพของมุสลิมนะอันนี้รางวัลใหญ่อันนี้โอเคเดี๋ยวผมถามเองตอบเองถามเองตอบเองครับก็เป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ให้ฝังของกุโบมุสลิมไม่ให้ไปฝังในมัสยิดนะเพราะมัสยิดนี่ไม่ใช่ที่ฝังศพเป็นที่ทำอิบาดะห์เป็นที่ละหมาดนะเป็นที่อิติกาฟเป็นที่ซิกรุลลอฮ์เป็นที่การให้ความรู้การบรรยายฉะนั้นมัยยัดเนี่ยก็ต้องไปฝังในกุโบที่ฝังของมุสลิมแล้วก็ไม่อนุญาตที่จะไปฝังในที่ฝังของไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไปฝังไม่ได้เช่นอาจจะเป็นศาสนาอื่นแล้วเขามีที่ฝังของเขาเอาพูดให้เห็นภาพอย่างเช่นฮงซุยถูกพูดถูกปะที่ฝังของคนจีนเนี่ยเขาเรียกฮงซุยใช่ป่ะมุสลิมจะไปฝังกับเขานี่ไม่ได้แม้ว่าเขาจะฝังก็ตามนะผมบอกก็มันเป็นที่ฝังเหมือนกันไม่อันนั้นของเขาก็ส่วนของเขาของเราก็ส่วนของเราก็ต้องฝังในกุโบของมุสลิมนะครับต่อไปวิธีการฝังศพการขุดหลุมหรือการทำการฝังศพนั้นจะเป็นจะต้องขุดให้ลึกและกว้างพอควรและกว้างพอและตกแต่งหลุมให้เรียบร้อยดีจนสามารถแน่ใจว่าปลอดภัยจากการคุ้ยเขี่ยของสัตว์และสิ่งและไม่ส่งกลิ่นออกมานะครับขุดหลุมให้กว้างยาวเนี่ยพอกับมัยยัดที่จะลงไปจะเล็กจะใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับมัยยัดถ้าเป็นมัยยัดที่เป็นเด็กก็ไม่ต้องใหญ่มากถ้าเป็นผู้ใหญ่บางคนผู้ใหญ่แล้วสูง170 180เซนอาจจะตัวอ้วนด้วยสมมุติก็กว้างยาวตามขนาดของมัยยัดไปเพราะถ้ามัยยัดตัวใหญ่อาจจะอ้วนแล้วก็อาจจะสูงด้วยลงมันก็ต้องอะไรครับลงมันก็ต้องกว้างแล้วก็ยาวตามไปตามคนที่เสียหรือมัยยัดนะครับให้ลึกพอสมควรนะเพื่อป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์บางทีขุดไปหน่อยเดียวเงี้ยศอกเดียวอย่างเงี้ยนะฝังไปบางทีขุดหน่อยเดียวก็เจอมัยยัดแล้วนะบางทีสัตว์มาก็มีกลิ่นมีอะไรมันก็มาคุ้ยไงหรือส่งกลิ่นเหม็นอันนั้นก็ขุดให้ลึกพอสมควรอย่างบ้านเรานี่ก็ถือว่าลึกอ่ะนะก็มิดหัวคนขุดอ่ะอาจจะประมาณ2เมตรหรือเกือบ2เมตรเพราะคนที่ขุดเนี่ยลงไปในหลุมเนี่ยก็ขอบของดินนี่ก็ยังอะไรครับยังสูงกว่าศีรษะเขานะก็ถือว่าลึกพอสมควรแหละต่อมามาดูวิธีการขุดหลุมการขุดหลุมเนี่ยมี2วิธีนะครับบ้างก็บอกว่ามี3วิธีดูวิธีแรกก่อนแบบที่1นะครับอันนี้หน้า29ช่วงท้ายเลยนะพี่น้องตามทันนะแบบที่1การทำหลุมศพเป็นแบบลูกหลุมนั้นประเสริฐสุดเพราะมีแบบอย่างจากท่านรอซูลการฝังแบบนี้โดยใช้วิธีขุดหลุมลงไปก่อนแล้วเซาะช่องก็คือเรียกว่าลูกหลุมสำหรับการวางศพให้หันไปทางกิบละนะครับที่ของกิบละโดยให้ขนาดช่องดังกล่าวมีความกว้างพอดีกับศพเพื่อที่สามารถวางศพไว้ข้างในได้ซึ่งช่องดังกล่าวเรียกว่าละดุนหรือลูกหลุมซึ่งเป็นการดีกว่าการขุดแบบธรรมดาเรียกว่าชิกกุนอันนี้แบบแรกพี่น้องดูเปิดหน้า30ครับภาพที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะมันเป็นขาวดำพี่น้องไปดูแบบที่2ก่อนหน้า30นะครับแบบที่2ขุดหลุมลงไปในช่องในดินช่องเดียวกันแบบที่1หลังจากนั้นให้เจาะหลุมตรงกลางให้มีความกว้างพอดีกับศพเพื่อที่จะได้วางศพโดยไม่ต้องใส่ลงเสร็จแล้วใช้ไม้กระดาษหรือก้อนอิฐปิดปากหลุมแล้วกบหลุมตามปกติซึ่งดังกล่าวเรียกว่าชิกกุนตามภาพพี่น้องก็พยายามเพ่งนิดนึงไม่รู้จะเห็นไงหรือเปล่าเป็นขาวดำ
แบบที่หนึ่งมันมีสองรูปใช่ไหมรูปบนเขาเรียกว่าแบบละดุนแบบลูกหลุมภาพที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าชิกกุลนะแบบขุดลงไปตรงๆพี่น้องลองนึกภาพขุดหลุมลงไปกิบลาอยู่ด้านนี้นะขุดหลุมลงไปแล้วเวลาขุดลงไปแล้วเนี่ยด้านเนี่ยให้มันมีเซาะลงไปอีกไปด้านข้างนะขุดลงไปตรงๆก่อนเพราะจะต้องอะไรเอามาหยัดลงถูกไหมพี่น้องนึกภาพออกไหมหลังจากพื้นดินด้านล่างแล้วเนี่ยให้เซาะทำเป็นช่องเล็กๆเพื่อวางมาหยัดลงไปอีกทีหนึ่งหรืออาจจะว่าเซาะไปด้านข้างหน่อยผมเคยไปละหมาดยานาซาญาติของภรรยาไปละหมาดที่ราชบุรีกุโบของเขาเนี่ยดินมันจะแข็งมันไม่ใช่เป็นดินเหนียวเงี้ยมันเหมือนเป็นดินทรายแต่มันจะแข็งหน่อยเขาก็จะขุดจะฝังแบบเนี้ยขุดลงไปแล้วก็เซาะไปด้านข้างซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับสถานที่ความแฉะความแข็งของดินถ้าบางที่เนี่ยโดยบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะขุดแค่ตรงๆเพราะถ้าเซาะไปอีกเนี่ยดินมันจะร่วนนะมันจะเหลวๆใช่ป่ะเซาะลงไปบางทีมันก็อะไรครับถล่มหรือซุดมาถ้าอย่างนี้ก็เป็นขุดแบบชิกกุลไปก็คือขุดลงไปตรงๆแต่ถ้าลาดดุนแบบว่าที่เป็นลูกหลุมเนี่ยก็คืออะไรครับมีการเซาะด้านข้างแล้วก็เอามาหยัดเนี่ยใส่ซึ่งถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ใส่ลงไปด้วยก็คือว่ามาหยัดแล้วเอามาหยัดวางไปเลยตรงช่องตรงนั้นเนี่ยพอดีตัวกับมาหยัดแล้วก็หาดินหาบางที่เนี่ยเขาก็เอาไม้กระดานมาปิดอีกทีนึงปิดไว้เป็นไม้กระดานหรือเป็นหินเป็นดินอะไรเงี้ยปิดไว้นะครับก็อาจจะทำเป็นไม้กระดานแล้วก็ปิดแล้วก็กบลงมาตรงๆนะครับอันนี้ประเสริฐกว่าเพราะนบีเนี่ยฝังแบบนี้คือเรียกว่าละฮดุลขุดลงไปแล้วก็ทำเป็นเซาะด้านข้างหรือว่าให้อาจจะเป็นเซาะลงไปเนี่ยมันอาจจะกว้างขนาดนี้สมมติแต่ว่าไอ้ที่ว่าทำเป็นรูปข้างล่างเนี่ยอาจจะเซาะพอดีตัวนะครับส่วนชิกุลเนี่ยก็คือต่อไปตรงๆอ่ะแหละแล้วก็ด้านล่างก็ทำตรงกลางอ่ะนะทำเป็นเซาะลงไปอีกหน่อยเพื่อให้มาหยัดได้วางได้อันนี้คือแบบไม่ใส่ลงนะอันนั้นเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะครับบางคนก็มีภาพในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีถ้าพิมพ์ได้ว่าเขียนภาษาอาหรับก็บรุนอะไรเงี้ยหรือฝังแบบว่าการฝังแบบลาฮดูนหรือชิกุลเนี่ยมันจะมีภาพพวกนี้เยอะเลยแต่ในนี้มันขาวดำมันก็เลยไม่ค่อยชัดนะดังนั้นลาฮดุนก็คือขุดลงไปแล้วเนี่ยมีการเซาะหรือทำเป็นช่องด้านข้างเพื่อวางมาหยัดส่วนชิกุลเนี่ยทำลงไปแล้วเนี่ยก็ทำตรงกลางนั่นแหละทำเป็นเซาะตรงกลางให้วางมาหยัดลงไปได้ลาฮดุนเนี่ยมันจะข้างๆหน่อยนะตามภาพนี่ก็อาจจะพอเห็นนะแต่อาจจะไม่ชัดสักทีเดียวดูอันเนี้ยดูใต้ภาพที่สองนะเห็นว่ามีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงที่มะดีนะห์มีคนที่ชำนาญการขุดหลุมแบบละฮดุนและอีกคนที่ชำนาญขุดหลุมแบบชิกกุลละฮดุนก็คือภาพแรกชิกกุลก็คือภาพที่2บรรดาซอฮาบะห์กล่าวว่าเราจะขอต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์ทรงเลือกคนหนึ่งคนใดจาก2คนนี้ด้วยเถิดโดยจะส่งคนไปตามคนทั้งสองมาหาเราหากใครมาถึงก่อนถือว่าคนนั้นเป็นผู้ขุดหลุมฝังท่านนบีปรากฏว่าคนที่ชำนาญการขุดหลุมแบบละดุนก็คือแบบภาพแรกนะที่เรียกว่าลูกหลุมนะครับปรากฏว่าคนที่ชำนาญในการขุดหลุมแบบละดุนมาถึงก่อนดังนั้นพวกเขาจึงช่วยกันขุดหลุมแบบละดุนให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนบีก็จะฝังแบบลูกหลุมหรือละดุนแบบแรกนะครับจึงถือว่าเป็นแบบที่ประเสริฐกว่ามาดูแบบที่3ครับแบบที่3ก็คือหน้า31นะแบบที่3ขุดหลุมแบบไม่มีลูกหลุมโดยนำศพวางไว้ในโลงแล้วฝังทั้งโลงแบบนี้เหมาะสมกับบางประเทศหรือบางสถานที่ที่ไม่สามารถทำแบบที่1หรือแบบที่2ได้นะครับก็คืออะไรครับอย่างบ้านเราเนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็อะไรครับใส่ลงก็ขุดลงไปตรงๆนะไม่ต้องไปซ้อตรงไหนแล้วก็เอาลงเนี่ยก็หย่อนลงไปแล้วก็ค่อยๆเริ่มกลบมาหยัดหรือผู้ตายนึกภาพออกใช่ป่ะหรือบางที่เนี่ยเขาก็มีสองอย่างถ้ามองแล้วก็คือแบบ
ซาะด้านข้างละดูนแบบลูกหลุมกับแบบเนี้ยวางลงไปตรงๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าแบบเนี้ยแยกละเอียดมาอีกนิดนึงก็เนี่ยแหละ3อย่างอย่างที่บอกก็บ้านเราก็จะทําแบบที่3นี้กันนะเพราะว่ามันเหมาะกับดินบ้านเราด้วยเหมาะกับดินเพราะถ้าไปซาะนู่นซาะนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถล่มหรืออาจจะไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพราะมันดินมันไม่แข็งพอต่อมาครับใต้รูปภาพหน้า31นะและก่อนที่นำศพลงหลุมให้กล่าวว่าหรือขณะที่เอามาหยัดลงอ่ะให้กล่าวว่าอะไรครับบิสมิลลาฮิวะอะลาซุนนะติรอซูลิลลาห์วะฟีรีวายะหรือในบางรายงานบอกว่าวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์ก็ได้ทั้ง2อย่างกล่าวว่าบิสมิลลาห์วะอะลาซุนนะติรอซูลิลลาห์หรือบิสมิลลาห์วะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์นะครับเช่นกำลังเอามาหยัดลงก็คือบิสมิลลาห์วะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์แปลว่าอะไรด้วยพระนามของอัลเลาะห์และบนแนวทางของท่านรอซูลและในรายงานอื่นมีว่าและบนศาสนาของท่านรอซูลบันทึกโดยอบูดาวูดและติรมิซีถามว่าใครกล่าวดุอาบทนี้หรือสำนวนนี้นะครับทุกคนที่ไปยืนหน้าที่หลุมฝังศพหรือคนที่เอามาหยัดลงคำตอบคือคนที่เอามาหยัดลงเพราะบางทีเนี่ยยืนกันเป็นร้อยแต่คนเนี่ยจับลงเอาเชือกย่อนเนี่ยอาจจะมี 6-7 คนฝั่งละ3คน4อ่ะ8คนแล้วแต่ก็คือคนที่จะอ่านอันเนี้ยคือใครคือคนที่เอามาหยัดลงนะให้อ่านบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิวะอะลาซุนนะติรอซูลิลลาห์ฉะนั้นคนรู้หรือคนที่อ่านเป็นเนี่ยบางทีคนที่เอาลงเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นคนอวามมักจะเป็นคนอวามอวามนี่ไม่ได้พูดเป็นการดูถูกเขานะหมายถึงว่าคนที่ขุดหลุมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเรื่องศาสนานะไม่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ไปจำหนิหรือว่าไปว่าเขาฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาก็จะไม่รู้หรอกเขาเป็นคนขุดนะครับเขาก็จะไม่รู้ว่ารายละเอียดว่าจะต้องอ่านอะไรบางทีเขาก็ไม่รู้ฉะนั้นคนที่รู้หรือผู้รู้เนี่ยก็ควรไปมีส่วนร่วมเช่นอาจจะไปจับเชือกแล้วจะได้อ่านดูอาบทนี้เพราะคนที่ขุดหลุมบางทีหรือคนทั่วไปอ่ะอาจจะไม่ใช่คนขุดหลุมทีเดียวเขาก็ไม่รู้ว่าอ่านอะไรเขาอ่านไม่เป็นนั้นคนที่รู้เป็นผู้รู้หรือคนที่รู้ว่าจะอ่านอะไรเนี่ยไปช่วยจับลงหรือจับเชือกเขาเนี่ยจะแล้วก็อ่านดูอานี้นะครับต่อมาฮุกมการก่อสร้างหรือก่อปูนบนหลุมฝังศพทำได้ไหมบนหลุมศพเนี่ยไปก่อปูนก่อสร้างไม่ใช่ก่อสร้างแบบบ้านในขนาดนั้นนะหมายถึงว่าทำเป็นอิฐเป็นแท่นเอาเป็นบางที่เนี่ยเป็นหินอ่อนนะก่อเป็นมะกอมนี่ห้ามก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นบนหลุมศพหรือการก่อปูนหรือการล้อมรอบหลุมศพหรือทำการละหมาดละหมาดในที่นี้หมายถึงว่าละหมาดฟัรดูนะหรือละหมาดสุนัตอะไรเนี่ยต้องละหมาดที่สุเราหรือที่บ้านแต่ที่กุโบสเนี่ยให้ละหมาดอยู่หนึ่งละหมาดคือละหมาดอะไรครับละหมาดญะนาซะห์นะอย่างเช่นมาไม่ทันเขาละหมาดแล้วยกมายัดไปที่กุโบสแล้วบางทีก็อาจจะฝังไปแล้วด้วยอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยไปละหมาดที่กุโบสได้แต่เป็นละหมาดอะไรครับญะนาซะห์ละหมาดให้กับมัยยิตส่วนละหมาดฟัรดู5เวลาละหมาดสุนัตละหมาดที่สุเราหรือที่บ้านไม่ใช่วันนั้นนึกคึ้มยังไงไม่รู้ละหมาดตะฮัจญุดมาตื่นตี2กูเดินไปกุโบมันเงียบดีไม่ใช่ที่นะครับละหมาดตะฮัจญุดกับละหมาดที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทำการละหมาดหน้าหลุมศพก็คือไม่ให้ละหมาดนะหรือใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นมัสยิดหรือจุดตะเกียงให้ความสว่างหรือโปรยดอกไม้หรือช่อดอกไม้บนหลุมศพหรือปลูกต้นไม้วางพวงมาลัยพวงหรีดหรือทำการตะวาฟรอบหลุมศพก็คือเวียนรอบหลุมศพหรือเขียนข้อความใดๆที่หลุมศพหรือใช้เป็นสถานที่สำหรับอีดเรื่องเป็นต้นกุโบสเนี่ยไม่ให้มีไฟยกเว้นถ้ามีการฝังกลางคืนอาจจะใช้ไฟฉายหรือถือตะเกียงได้เพื่อทำการฝังแต่ทั่วๆไปแล้วเนี่ยอย่าให้มีไฟที่กุโบเพราะอะไรเพราะเนี่ยมีหะดีษที่นบีห้าม
นะไม่ใช่จนกระทั่งบางคนบอกว่าไม่ให้นบีไม่ให้มีไฟที่กุโบเนี่ยไอ้เรื่องสูบบุหรี่เนี่ยมันผิดอยู่แล้วและสุภาษิตสูบบุหรี่เนี่ยมันจะมีไฟปะไม่อันนี้ก็ยิ่งหนักไปอีกเพราะไอ้สูบบุหรี่เนี่ยมันห้ามแล้วไปสูบในกุโบมันไม่ใช่ที่อ่ะแล้วก็พลาสูบบุหรี่มีไฟอีกฉะนั้นนบีเนี่ยไม่ให้มีการจุดไฟหรือให้มีไฟที่กุโบนะครับนั้นเรื่องของไฟอันนี้เนี่ยก็แต่ละกุโบเนี่ยนี่ก็ให้ตระหนักเรื่องนี้ด้วยเรื่องของการมีไฟที่กุโบนะก็ไฟฟ้านี่ก็นี่ก็ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็อย่าไปติดไม่ต้องไปติดก็จะเข้าว่าตรงนั้นเหมือนกันยกเว้นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้แสงสว่างอ่ะฝังกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงว่าถ้ามีหลอดไฟถ้าจำเป็นจะต้องใช้อ่ะเปิดก็เปิดบางครั้งอาจจะเก็บของที่นั่นหรือมีการฝังกลางคืนอาจจะเปิดไฟได้เพื่อให้เกิดแสงสว่างหรืออาจจะเป็นไฟที่จุดเช่นเป็นตะเกียงเช่นเมื่อก่อนอาจจะไม่มีไฟฟ้าตะเกียงเนี่ยหรือเทียนเพราะบางทีมันขุดหลุมหรือเอามาหยัดไปลงก็ต้องใช้แสงสว่างถูกไหมครับอย่างนี้อนุโลมถ้าจะมีความจำเป็นแต่ทั่วไปแล้วก็อย่าไปจุดไฟหรือให้มีไฟที่กูโบสนะครับการเขียนเหมือนกันบางทีก็ไปเขียนพระทำกออิฐก่อนไปเขียนเพราะสุนนะนบีเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงการก็คือการวางให้มีหินมีอะไรเนี่ยทำเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ได้อย่างบ้านเราก็เป็นไม้ปีสังไม่รู้ที่นี่เขาเรียกไม้เหมือนเรียกไม้ตะนอใช่ป่ะบางทีก็เรียกไม้ปีสังอันนี้ถ้าไม่จำเป็นนักวิชาการบอกว่าอย่าเพราะนบีห้ามเรื่องของกีตาบ้าการเขียนอันนั้นอะไรถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็อย่าไปเขียนนบีใช้ทำอะไรให้เอาก้อนหินเนี่ยวางเพื่อเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นน่ะใครเคยไปกูโบบาเกียที่มะดีนะห์เนี่ยจะเห็นเลยว่าหรือภาพด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรเป็นแค่ก้อนหินวางนะไม่มีการก่ออิฐก่อปูนเป็นแท่นมากองมากองไม่มียิ่งภาพด้านบนนี่จะเห็นว่าเป็นแค่หินวางแล้วก็มีนูนขึ้นมาหน่อยเหมือนอะไรนะโหนกอูดอ่ะสูงขึ้นมาน่ะเพราะการทำดินเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยมักจะทำเหลี่ยมแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ทำเป็นเหมือนเป็นโหนกขึ้นมานะทำเป็นนูนเป็นโหนกขึ้นมาเอาละแต่ทำเหลี่ยมก็อาจจะไม่ถึงกับว่าห้างขนาดนั้นแต่ว่าจากดูแล้วจากซุนนะห์เนี่ยก็เป็นนะครับเป็นนูนขึ้นมาเป็นเหมือนโหนกอูดนึกภาพออกใช่ป่ะโค้งๆนะครับฉะนั้นเรื่องการเขียนถ้ามีความจำเป็นอย่างเช่นเขาต้องพิสูจน์หรือทางราชการหรือทางเขตให้ปากจะได้ว่ายืนยันหนึ่งถ้ามันมีความจำเป็นยืนยันว่าหลุมศพนี้เป็นของคนนี้ถ้ามีชื่อและมีความจำเป็นต้องเขียนพอทำเนาพออนุญาตแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรก็ปักไม้เพื่อเป็นตะนอเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายหรือวางก้อนหินพอแต่บ้านเราเนี่ยก็จะใช้ไม้ปักหัวท้ายกันหลักๆนะต่อมาครับหุกกลมการสร้างมัสยิดบนกุโบสหรือหลุมศพสร้างได้ไหมมีหลุมฝังศพอยู่แล้วก็ไปสร้างสุราสร้างที่ละหมาดห้ามสร้างมัสยิดบนหลุมศพอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันนี้ฟังให้ดีนะเช่นเดียวกันนี้ห้ามฝังศพในบริเวณมัสยิดและหากมัสยิดดังกล่าวสร้างขึ้นมาก่อนจะมีกุโบสนั้นให้ทำการปรับเกลี่ยพื้นที่กุโบสนั้นออกไปเคลียร์กุโบสออกไปนะหรือกรณีที่ศพเพิ่งถูกฝังใหม่ให้ขุดนำศพออกเพื่อย้ายไปฝังที่หลุมศพใหม่กรณีที่มีการสร้างมัสยิดบนกุโบสถ์ที่มีอยู่แล้วให้เลือกระหว่างรื้อถอนมัสยิดหรือรื้อถอนรูปลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นกุโบสถ์นั้นออกไปเสียก่อนกุโบโทษทีมัสยิดนบีในปัจจุบันหมายถึงว่าที่มัสยิดนบีนะแต่ก่อนหน้านี้แน่นอนก็คือมัสยิดนบีก็จะตอนต้นของมัสยิดเพราะมีการขยายและก็ใหญ่มากมัสยิดที่นบีสร้างตอนแรกนะมันเป็นกุโบสถ์ของบรรดามุชริกีนนะมันเป็นกุโบแต่นบีนี่ให้เคลียร์เอามาหยัดเนี่ยไปที่อื่นนะมัสยิดของนบีที่นบีสร้างตอนแรกนะมันเป็นที่หลุมฝังศพแต่นบีให้ย้ายมาหยัดหรือศพเนี่ยไปที่อื่นฉะนั้น
จากตรงเนี้ยห้ามสร้างมัสยิดบนหลุมศพอย่างเด็ดขาดอันนี้ประเด็นแรกคือมีหลุมศพแล้วก็สร้างแล้วก็ใช้ละหมาดใช้ทำอิบาดะห์อย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าห้ามฝังแล้วก็ถ้าเป็นมัสยิดอยู่แล้วเนี่ยก็ห้ามเอาอะไรครับห้ามเอามายัดเนี่ยไปฝังในมัสยิดหรือในบริเวณมัสยิดเนี่ยนะเนี่ยหากว่ามัสยิดดังกล่าวสร้างขึ้นมาก่อนกุโบสถ์ก็คือมีมัสยิดก่อนแล้วก็มีกุโบสถ์ก็ให้เคลียร์กุโบสถ์นั้นออกไปนะครับก็คือมีมัสยิดแล้วถ้ามาฝังก็อะไรครับให้เอามายัดเนี่ยไปฝังในที่กุโบสถ์หรือกุโบไปฝังในกุโบถ้าหากว่ามีการสร้างมัสยิดบนกุโบสถ์ที่มีอยู่แล้วหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเป็นกุโบแล้วก็มาสร้างมัสยิดอันนี้ให้เลือกระหว่างว่าจะรื้อมัสยิดหรือจะเอากุโบสถ์เนี่ยออกไปอย่างของนบีเนี่ยมาสร้างเนี่ยนบีฮะอะไรครับเคลียเอามายัดเนี่ยไปฝังที่อื่นนะมีที่หนึ่งในกรุงเทพนี่แหละผมเคยไปละหมาดหลายปีแล้วแล้วก็ตกใจคือมัสยิดเนี่ยผมก็ไปตอนแรกก็เดินก็เห็นกุโบสถ์แหละแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากก็อำนาจละหมาดไปเสร็จแล้วก็จะไปละหมาดพอเราจะละหมาดเนี่ยเห็นว่าตัวมัสยิดก็เป็นตัวมัสยิดนะแต่มองจากหน้าต่างมัสยิดไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นกุโบหมดเลยผมตกใจก็เลยวันนั้นไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดหลังนั้นผมไม่ต้องบอกมัสยิดแล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนตัวที่เห็นนะคือมันเหมือนเป็นว่ากุโบแล้วก็ตัวมัสยิดแล้วเหมือนเป็นกำแพงเหมือนกับว่าตัวมัสยิดเนี่ยมันอยู่ในบริเวณของกุโบประมาณนั้นน่ะที่จากมองนะคือเหมือนกำแพงอย่างนี้แล้วก็มีกุโบอยู่ในนี้แล้วก็ตัวมัสยิดเนี่ยเหมือนกับอยู่ในกำแพงพอแล้วผมจะไปละหมาดแล้วก็เห็นหน้าต่างอ่ะซึ่งข้างหน้าหน้าต่างเนี่ยมันเป็นหลุมฝังศพผมก็เลยไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดวันนั้นแต่ละหมาดนะเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งละหมาดไม่ได้ทิ้งละหมาดซูรีก็ไปละหมาดตรงที่อื่นไปที่อื่นก็เลยไม่สบายใจกลัวว่าจะเข้าข่ายที่ห้ามที่ละหมาดที่มันอะไรครับมันบริเวณคือมันอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าจะมีกุโบอย่างเช่นกุโบอาจจะอยู่ด้านหน้าจริงแต่มีกำแพงชัดเจนอย่างเช่นกำแพงของกุโบอยู่อย่างนี้ตัวมัสยิดอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่เป็นไรเพราะมันแบ่งสัดส่วนชัดเจนคือมีรั้วและอันนี้ของกุโบแต่อันนี้รั้วของมัสยิดของมัสยิดตัวมัสยิดแยกกันอย่างชัดเจนอันนี้ไม่เป็นไรเพราะแยกกันแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมองจากหน้าต่างแล้วเห็นหลุมฝังศพเลยก็ไม่สบายใจที่จะละหมาดในมัสยิดนั้นณเวลานั้นนะตอนหลังเนี่ยก็ไม่มั่นใจอาจจะเปลี่ยนหรือเขามีกำแพงอะไรก็ผมไม่มั่นใจนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาการเอามายัดมาฝังในมัสยิดเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะหรืออันนี้ก็มี2อย่างบอกไปแล้วว่าอันไหนมาก่อนบางทีมัสยิดมาก่อนถ้าหลุมฝังศพมาทีหลังอันนี้ก็เคลียร์เรื่องอะไรครับหลุมฝังศพนะหรือหลุมฝังศพเนี่ยบางทีอาจจะมีก่อนโทษทีเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะมัสยิดมาก่อนแล้วถ้ามาฝังอันนี้ก็ต้องเอาอะไรครับเอามายัดออกใช่มั้ยแต่ถ้ามีกุโบก่อนก็ถ้ามีกุโบก่อนอันนี้อย่างมัสยิดนบีเนี่ยนบีก็จะเคลียร์กุโบออกไปแล้วก็สร้างมัสยิดนะครับหรือถ้ามันมีกุโบแล้วก็มีมัสยิดก็อย่างที่บอกว่าเลือกจะเอายังไงจะเอามายัดออกหรือจะทุบมัสยิดอันนี้ก็ต้องเลือกเอาบางคนบอกว่าเคลียร์มายัดง่ายกว่ามึงอ่ะก็แล้วแต่ถ้าเคลียร์มีมายัดอยู่10 20ศพถ้าเคลียร์ง่ายกว่าก็เคลียร์ออกไปกระดูกที่มันถูกฝังอ่ะก็เคลียร์ออกไปแล้วเอาไปฝังในอะไรครับกุโบสถ์นะครับก็ดูว่าจะเอายังไงบางคนบอกว่าอาจารย์ลงทุนสร้างมัสยิดไป3ล้านทุบสุราเวอร์ก็ดูว่ามันจะต้องเคลียร์ไหนแต่ว่ามีกุโบด้วยมีสุราด้วยมัสยิดด้วยในที่เดียวกันเนี่ยไม่ได้นะเป็นมัสยิดก็ต้องเป็นมัสยิดไปต่อครับหน้า32 32นะครับและทุกๆมัสยิดที่สร้างขึ้นเหนือกุโบสถ์ไม่อนุญาตให้ละหมาดใดๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ก็ตามส่งเสริมให้ทำการฝังศพในเวลากลางวันและอนุญาตให้ทำการฝังศพในเวลากลางคืนพี่น้องทางใต้เนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็ฝังกลางคืนเลยบางที5ทุ่มเที่ยงคืนเขาก็ฝังกันเลย
อย่างบ้านเราภาคกลางกรุงเทพอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่แล้วไม่ฝังกลางคืนก็จะฝังกลางวันกันจะเป็นสายหรือจะเป็นบ่ายหรือจะเป็นหลังอัสรีก็แล้วแต่ก็จะเห็นที่ปฏิบัติกันนะก็จะฝังในช่วงกลางวันนะแต่พี่น้องทางใต้เนี่ยถ้าเขามีเวลาอะไรเขาอย่างเช่นอาจจะเสียสมมติอาจจะเสียบ่ายสมมติเขาก็รออาจจะรอหลังละหมาดอิชาเลยอะไรเงี้ยก็ฝังเลยอะไรเงี้ยถ้าเวลามันนั่นนะอย่าบางทีเราเสียบ่ายดูบางทีรอเดี๋ยวรอละหมาดตอนสายหรือบ่ายซูรีของอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นมัญญัตินี่ก็ให้รีบจัดการนะครับหัวข้อต่อมาครับการฝังศพของผู้เสียชีวิตงงไหมหัวข้อนี้มันงงไหมการฝังศพของผู้เสียชีวิตศพกับผู้เสียชีวิตก็คืออันเดียวกันปะอันเดียวกันนะแต่ว่ามันงงก็แต่ว่าน่าจะเข้าใจนะการฝังศพของผู้เสียชีวิตก็หมายความว่าอะไรครับก็ฝังร่างเขาว่าแหละฝังร่างของผู้เสียชีวิตฝังมายิดนะพูดง่ายๆไม่อนุญาตให้ฝังศพในหลุมศพเดียวกันมากกว่า1ศพแปลว่าหลุมนึงเนี่ย2ศพ3ศพ4ศพเนี่ยไม่ให้ทำอย่างนั้นนอกจากกรณีจำเป็นเท่านั้นเช่นกรณีมีการตายหมู่และไม่มีผู้ที่จะทำการขุดหลุมหรือฝังศพเพียงพอยกตัวอย่างเช่นตายเป็น20 30คนรถบัสคันนึงตายอาจจะเดินทางไปไหนไหนแล้วก็ตาย20ศพแล้วจะฝังโอ้โหหาคนขนาดขุดหลุมเดียว 3-4 คนยังแย่เลย2ชั่วโมงขุดกัน3คนนะแล้วนี่ตายกัน20ศพแล้วทำไงโอ้ไม่ไหวก็อาจจะต้องขุดได้แค่7 8หลุม7หลุม20คนหลุมละ3คนอย่างเงี้ยหรือหลุมละ2คนนะครับเพราะไม่มีคนขุดบางทีสถานที่ก็ไม่พอจะมาแบบเพราะบางทีเนี่ยตายทีเดียวบางทีที่อาจจะไม่เคลียร์พื้นที่อะไรไม่พอนะก็สามารถฝังหลุมนึงเนี่ยมากกว่า1ศพได้แต่ถ้าทั่วไปเนี่ยนะไม่ให้เกิน1มะหยัด1ศพนะครับวิธีการฝังคือนำศพของผู้เสียชีวิตที่คิดว่าเป็นคนดีที่สุดหมายถึงว่าถ้าหลุมนึงต้องฝังหลายคนสมมติว่าหลุมนึงต้องฝัง3คนด้วยความจำเป็นนำศพของผู้เสียชีวิตที่คิดว่าเป็นคนดีที่สุดในบรรดาผู้เสียชีวิตทั้งหมดฝังก่อนโดยวางศพลงในลูกหลุมและวางศพหันไปทางกิบลาแล้วก็จึงฝังคนอื่นๆตามมาเอาดูว่าคนที่เป็นคนดีที่สุดเป็นคนที่ฮาฟิซกุรอานได้มากที่สุดลงไปก่อนแล้วก็เอาดินเนี่ยกบขั้นไว้ฝังคนต่อไปเพราะหลุมเนี่ยขุดลึกใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นไม่อนุญาตหรือไม่มีบัญญัติให้ใครก็ตามขุดหลุมฝังศพเตรียมไว้หรือเตรียมผ้าขาวเพื่อใช้ห่อศพกระฝันตัวเองก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งอันนี้เนี่ยมีรายละเอียดไม่ได้ถึงการห้ามทีเดียวเพราะมีชาวซาลัฟนะครับเขาก็ทำก็คือบางคนเนี่ยก็ขุดหลุมแล้วก็ไปนอนตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ไปนอนในหลุมบางคนก็เตรียมผ้ากาฟันจากซอบ้านนี่ก็มีเตรียมอะไรครับเตรียมไว้ในเรื่องของการกาฟันไว้ห่อตัวเองฉะนั้นการขุดหลุมไว้การเตรียมผ้ากาฟันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสักทีเดียวโดยเพราะผ้ากาฟันมันก็เป็นของเขาอยู่แล้วแต่เรื่องของหลุมศพเนี่ยที่นักวิชาการบอกว่าไม่ได้เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นหลุมของทั่วๆไปแปลว่าไม่ใช่กุโบสถ์ของคนหนึ่งคนใดถ้าอย่างนั้นอิหม่ามมุสลิมบางอินยาสดาวูดคนอื่นๆจองขุดหลุมกันไว้หมดเลยเพราะฉันเดี๋ยวฉันจะฝังตรงนี้อ้าวแล้วบางทีบางอินยาสอาจจะอยู่20ปีมะหยัดนี่อาจจะเสียอีกโอ้โหไม่รู้กี่สิบมะหยัดแต่บางอินยาสเนี่ยจองไว้แล้วใครจะมาล้มก็ไม่ได้ถ้าเป็นกุโบสถ์ทั่วไปเอาเรียกว่าสาธารณะแล้วกันวากัฟเนี่ยอย่างนี้เนี่ยไปขุดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สิทธิ์ของเราผมจองบางญาติอิหม่ามดาวูดบางมุฮัมมัดจองกันหมดขุดโอ้โหเฮ้ยหลุมนี่จองกันหมดแล้วคนที่ตายแล้วไปไหนอ่ะมันก็เป็นไปจองสิทธิ์ไปเอาสิทธิ์คนอื่นที่เขาบางใครจะรู้ว่าใครจะตายก่อนตายหลังแล้วมันไม่มีใครรู้บางทีขุดไว้เนี่ย20ปีเพิ่งตายอย่างเงี้ยอย่างนี้จองไม่ได้แต่ถ้าเป็นที่ส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นเป็นกุโบสถ์ที่เป็นเฉพาะของเราพื้นที่เราแล้วเราทำเป็นกุโบสถ์
อาจจะฝังเฉพาะคนในตระกูลเราก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวเราแต่เป็นกุโบสถ์นะทำเป็นกุโบสถ์นะอย่างนี้ขุดได้ไหมอย่างนี้ขุดได้จองไว้ได้เพราะไม่ได้ไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นมันเป็นพื้นที่ของเราฉะนั้นอันนี้มีรายละเอียดนิดหนึ่งเรื่องของการขุดหลุมไว้ที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าพื้นที่ที่เป็นสาธารณะหรือวากัฟแล้วเนี่ยจะไปจองไปขุดอย่างนี้ไม่ได้เหมือนไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นเข้าใจนะส่วนถ้าเป็นที่ของตัวเองหรือผ้ากาฝันของตัวเองจะเตรียมไว้กาฝันหรือจะได้รำลึกถึงความตายอันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็มีคนในยุคอดีตหรือชาวสลับเนี่ยขุดเนี่ยก็มีไปนอนจะได้นะครับจะได้รำลึกถึงความตายว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องอะไรครับมาอยู่สถานที่พวกนี้แหละคนเราเวลาลึกถึงความตายบาปกล้าทำไหมล่ะไม่กล้าแล้วถ้าจะทำบาปนึกถึงความตายก็หยุดแล้วหรือถ้าทำแล้วก็ทำน้อยเพราะจะต้องอะไรครับจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์แล้วจะต้องไปอยู่ในกุโบเข้าใจนะต่อมาผู้ที่นำศพลงหลุมศพใครครับผู้มีสิทธิ์มากที่สุดในที่นี้อันนี้เขาแปลว่าบรรดาผู้ปกครองและเครือญาติของผู้เสียชีวิตในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงผมเนี่ยไม่ได้กลับไปดูภาษาอาหรับนะแต่เข้าใจว่าน่าจะใช้คำว่าวาลีของผู้ตายอันนี้ผมยังไม่ได้กลับไปดูภาษาอาหรับนะแต่เขาแปลว่าผู้ปกครองเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะไปจากคำว่าวาลีซึ่งคำว่าวาลีของผู้ตายเนี่ยหมายถึงเครือญาติเขาอย่างเช่นนบีบอกว่าใครที่เสียชีวิตแล้วมีสินอดค้างอยู่เนี่ยซ้อมาอันหูวาลียูหูให้คนที่เป็นวาลีของผู้ตายเนี่ยถือสินอดแทนเขาอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยผมยังไม่ได้กลับไปดูต้นฉบับว่าเขาใช้คำว่าอะไรแต่คนแปลเนี่ยเขาแปลว่าผู้ปกครองซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยวาลีเอาลียะเนี่ยวาลีก็เป็นมันได้หลายอย่างอ่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าผู้ปกครองในที่นี้ก็ต้องแยกก่อนนะผู้ปกครองก็จะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนดูแลคนนั้นอยู่อันนี้ส่วนหนึ่งนะหรือบางคนแบบบรรดาผู้ปกครองเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าผู้ปกครองที่มีอำนาจเข้าใจผู้ปกครองเข้าใจว่าซุนตอนใช่ป่ะผู้ปกครองที่ดูแลประชาชนซึ่งอันเนี้ยถ้าเขาไปผู้ปกครองในที่เนี้ยก็อาจจะหมายถึงว่าก็คือญาติหรือคนที่ดูแลคนนั้นน่ะแหละนะอันนี้ก็อธิบายก่อนว่าเดี๋ยวบางคนบอกบรรดาผู้ปกครองอาจจะไปเข้าใจในส่วนตรงนั้นวาลีผู้ปกครองสูงสุดหรือซุนตอนซึ่งผมว่าเขาก็คงแปลน่าจะถูกแล้วแหละหมายถึงว่าในนัยยะถ้าว่าใช้คำว่าวาลีนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปดูภาษาอาหรับถ้าผู้ปกครองในที่นี้ก็หมายถึงว่าผู้ดูแลผู้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนที่บอกว่านบีบอกว่าคนที่เสียชีวิตแล้วยังมีสินอดค้างอยู่ให้วาลีของเขาถือสินอดก็หมายถึงว่าเครือญาติของเขาที่นักวิชาการอธิบายว่าซ้อมาอันหูวาลียูหูให้วาลีของเขาเนี่ยถือสินอดแทนเขาหมายถึงเครือญาติของเขาก็คืออย่างเช่นคนที่มีสิทธิ์รับมรดกกันแหละเครือญาติก็คนที่เป็นวาริสอธิบายก็คือหมายถึงคนที่รับมรดกจากผู้ตายยกตัวอย่างเช่นพ่อเสียชีวิตใครรับมรดกจากเขาอ่ะก็ลูกชายลูกสาวอย่างนี้เป็นต้นก็ให้คนที่เป็นวาลีเขาก็คือคนรับมรดกเนี่ยก็คือลูกชายลูกสาวเนี่ยถือสินอดแทนพ่อที่เสียชีวิตไปที่ค้างอยู่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังฉะนั้นคนที่จะมีสิทธิ์ตรงนี้นักวิชาการก็บอกว่าวาซียุนผมก็ไปดูภาษาอาหรับอาจจะไม่ใช่ภาษาอาหรับที่แปลมาจากตรงนี้นะไปดูในนักวิชาการท่านอื่นที่บอกวาซียุนก็คืออย่างเช่นคนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าฉันเสียชีวิตเนี่ยให้คนเนี้ยอาจจะไม่ใช่ญาตินะเขาเจาะจงก็คือเขาเรียกว่าวาซีก็คือคนที่ได้รับคำสั่งเสียจากผู้ตายก็คือเขาบอกไว้ก่อนตายว่าถ้าฉันตายนะให้คนนี้อาบน้ำมายาให้คนนี้กาฟันให้คนนี้เป็นอิหม่ามให้ฉันให้คนนี้ฝังฉันเนี่ยคนเนี่ยเหมาะสมที่สุดเพราะผู้ตายเนี่ยเขาพอใจกับคนนี้มากที่สุดทำไมอ่ะถ้าเขาสั่งเสียใครแสดงว่าเขาอยากให้คนนั้นทำให้กับเขาถูกป่ะแสดงว่าคนเนี่ยวาซีคนเนี่ยคนได้รับการสั่งเสียคนเนี่ยจึงเหมาะที่สุดเหมาะกับเครือญาติเหมาะที่สุดเลยจะเรียกว่าเหมาะกับลูกด้วยซ้ำลูกชายเป็นทายาทแต่ถ้าเขาสั่งเสียใครแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้ทำกับคนคนนั้นกับเขาตอนที่เขาเสียชีวิต
เขาคือใครครับก็คือผู้ปกครองอาจจะเป็นเครือญาติอะไรของเขาผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ชายโดยจะและโดยเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะทำหน้าที่นำศพลงหลุมนะครับส่งเสริมให้นำศพหลุมทางด้านท้ายของหลุมโดยค่อยๆนำส่วนศีรษะของศพลงไปก่อนหากไม่สามารถดำเนินการตามข้างต้นได้ก็อนุญาตให้นำศพลงในหลุมศพด้านใดก็ได้ฉะนั้นคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือวาซีก็คือคนที่ได้รับการสั่งเสียแล้วก็ญาติใกล้ชิดของเขาที่จะจัดการเรื่องศพหรือนำศพลงหลุมให้นำศพลงท้ายหลุมยกตัวอย่างเช่นกิบลัตทางนี้ใช่ป่ะมัยยัดเนี่ยให้อยู่ในโรงหรือว่าลงหลุมก็แล้วแต่เนี่ยทำเป็นลาดูนหรือชิกุเนี่ยให้ตะแคงไปด้านขวาพอเราตะแคงขวาแล้วเนี่ยหน้าเขาจะผินไปทางไหนกิบลัตกิบลัตอยู่ด้านนี้ใช่ไหมขุดหลุมแนวนี้นี่คือด้านศีรษะนี่คือด้านเท้าพอเราตะแคงขวาลองนึกภาพพอเรานอนตะแคงขวาหน้าก็จะไปทางกิบลัตให้มัยยัดนั้นพอเราลงหลุมแล้วเนี่ยหรืออยู่ในโรงเนี่ยให้ตะแคงไปด้านขวานึกภาพออกไหมครับนอนถ้านอนหงายมันจะนอนท่านี้ศีรษะและเท้าก็นอนหงายถูกไหมพอเราตะแคงขวาปุ๊บหน้าก็จะไปทางกิบลัตมัยยัดเนี่ยให้ลงทางท่านท้ายหลุมด้านเท้าแต่ถ้าไม่สะดวกบางที่อาจจะลงด้านข้างหรือด้านบนก็ไม่เป็นไรนะครับเอาศีรษะลงเนี่ยศีรษะมันก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยมาด้านเท้าใช่ป่ะก็เอาศีรษะลงก่อนแล้วก็วางลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่บ้านเราที่เห็นลงๆเนี่ยและโดยใช้เชือกย่อนเนี่ยก็จะอะไรครับด้านข้างนะอาจจะมาด้านข้างด้านหนึ่งด้านใดแล้วก็เพราะต้องใช้เชือกย่อนลงไปนะบางทีด้วยกับแคบด้วยเพราะมันลงมันก็กว้างไงมันบีบนาขุดบางทีด้านข้างก็มีช่องอยู่นิดหน่อยด้านข้างของโลงแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยขุดกว้างขนาดนี้สมมุติขนาดเนี้ยเวลาเป็นคนเพียวๆนะหมายถึงว่าแค่ห่อผ้าน่ะไม่ใช้โลงเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เยอะจับมาหยัดลงไปวางมันก็จะมีพื้นที่แต่ถ้าเป็นโลงแล้วเป็นไงครับพื้นที่ขนาดนี้โลงมาขนาดเนี้ยพื้นที่ด้านข้างก็จะน้อยแล้วนะมาดูหุกกลมของการเดินตามมาหยัดจะหมดเวลาแล้วหุกกลมการเดินตามยานาซาหรือสำหรับผู้หญิงนะอันนี้สำหรับผู้หญิงไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเดินตามยานาซาเนื่องจากพวกเธอทั้งหลายมีความอ่อนแอความอ่อนไหวความไม่อดกลั้นและไม่สามารถรับแบกรับความรู้สึกที่มาประสบกับเธอได้ซึ่งทำให้คำพูดและการกระทำที่ต้องห้ามต่างๆหลุดออกมาจากพวกเธออันเป็นการขัดกับความอดทนที่จะต้องมีเรื่องของการตามยานาซะสำหรับผู้หญิงนักวิชาการขัดแย้งกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่สมควรอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าห้ามตามหนังสือที่เขาแปลนี่เขาบอกมานี่คือห้ามเลยอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ถึงกับห้ามแต่ว่าไม่สมควรนะครับอันนี้ก็มีขีลาประวัตินักวิชาการเขามีฮะดีสที่รายงานโดยท่านหญิงอุมมุอาติยะเนี่ยได้บอกว่าเราถูกห้ามตามยานาซะและนางก็บอกว่าวะลัมยุอะซัมอะลัยนาแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกห้ามแบบแข็งขันจริงจังซะทีเดียวนักวิชาการก็เลยบอกว่ามันไม่ถึงกับห้ามทีเดียวแต่อาจจะไม่เหมาะนะครับฉะนั้นมี2ทัศนะหลักๆคือไม่เหมาะที่จะตามยานาซะอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าห้ามเลยนะครับฉะนั้นสำหรับผู้หญิงอันนี้ก็จะต้องระวังเรื่องนี้ในเรื่องของการตามยานาซะตามมัยยัดไปที่กุโบสนะครับหุกกลมของการทำเครื่องหมายที่หลุมศพบอกไปแล้วส่งเสริมซุนนะให้ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตทำเครื่องหมายที่หลุมศพด้วยก้อนหินหรืออื่นที่คล้ายกันเพื่อเป็นเครื่องหมายในการฝังศพญาติในครอบครัวของเขาต่อไปเดี๋ยวก่อนอ่านมันเริ่มไม่เข้าใจเพื่อเป็นเครื่องหมายในการฝังศพญาติในครอบครัวของเขาต่อไปไว้ใกล้ๆกันโดยสามารถรู้ตำแหน่งของหลุมศพดังกล่าว1ทําไว้เนี่ยจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้เป็นหลุมศพจะได้ไม่ไปเหยียบไปนั่งไปเท้านะครับเพราะหลุมฝังศพเนี่ยไม่ให้เราไปเหยียบไปข้ามเป็นการเหมือนเป็นการมันเป็นการไม่ให้เกียรติน่ะไปเหยียบไปข้ามไปเท้าไปนั่งทับพวกเนี้ยมันเป็นหลุมศพเขาตายไปแล้วก็จริงแต่เราก็ต้องให้เกียรติมาหยัดนะแล้วก็วางก้อนหินไว้เนี่ยหรือปากไม้ไว้เนี่ยจะได้เป็นสัญลักษณ์นี่หลุมศพนะจะได้ไม่เดินข้ามจะได้ไม่ไปเหยียบจะได้ไม่ไปย่ำ
แล้วก็จะได้เป็นสัญลักษณ์อันนี้อาจจะเป็นพ่อแม่เราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราก็จะได้รู้ไอ้ที่ว่าเขียนชื่อไว้เนี่ยอันนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์อันหนึ่งนะหมายถึงว่าเขียนไว้ที่ไม้เนี่ยว่าเป็นมาหยาดใครเนี่ยอย่างน้อยเพราะว่าบางทีมาหยาดมันเยอะแล้วนานไปเนี่ยบางทีหลุมศพโดนแดดโดนฝนมันก็ยุบมันก็อะไรนะแล้วมันก็เลือนลางไปก็อาจจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมีชื่อเนี่ยก็พอจะช่วยได้ว่ารู้ตำแหน่งของมาหยัดหรือว่าสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่เราอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปหน้า33ครับหน้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะถามแล้วนะครับกรณีที่มีการเสียชีวิตในท้องทะเลหรือกลัวว่าศพจะเปลี่ยนแปลงให้อาบน้ำแล้วห่อศพกระฝันและละหมาดให้กระศพหลังจากนั้นให้ปล่อยศพดังกล่าวให้จมลงไปในทะเลอย่างเช่นไปเดินทางไปในทะเลแล้วโหบางทีนี่อีกเป็นเดือนสมมติว่าเมื่อก่อนไม่มีที่เก็บไม่มีอะไรเงี้ยอีกเป็นเดือนนี่ศพเน่าแน่นะครับก็ให้ห่อศพแล้วก็ให้ละหมาดแล้วก็อาจจะหาหินหาอะไรที่มันถ่วงให้มาหยัดเนี่ยจมลงไปนะครับและหากสามารถเก็บศพไว้ได้โดยที่ศพไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดให้รอจนกระทั่งถึงฝั่งแล้วให้นำศพไปฝังในกุโบสถ์ต่อไปอย่างเช่นอาจจะมีห้องเย็นมีที่เก็บอาจจะเป็นสัปดาห์ศพไม่เน่าก็เก็บไว้แล้วก็พอเรามาถึงฝั่งก็เอาอะไรครับเอามาหยัดเนี่ยไปฝังที่กุโบสถ์ต่อมาครับอวัยวะของมุสลิมที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกตัดขาดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามไม่อนุญาตให้เผาและไม่ต้องอาบน้ำหรือละหมาดให้แต่อย่างใดแต่ให้ทำการห่อด้วยผ้าแล้วนำไปฝังที่หลุมศพก็คือกุโบสถ์ยกตัวอย่างเช่นคนหนึ่งเป็นเบาหวานต้องถูกตัดแขนสมมติตัดตรงนี้นะครับจะเอาแขนเนี่ยไปเผาได้ไหมไม่ได้นะครับเอาแขนนี่ไปอาบน้ำมาหยาดไหมคนนั้นยังไม่ตายแต่แขนไม่มีแล้วถูกตัดเป็นเบาหวานสมมุติต้องตัดแขนต้องอาบน้ำไหมไม่ต้องเอาแขนมาอาบน้ำละหมาดให้กับแขนไหมไม่ต้องนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วทำยังไงก็ห่อผ้าแล้วก็ขุดแล้วก็ไปฝังก็ขุดพอให้ลึกพอสมควรอาจจะไม่ถึงกับขุดแบบมาหยาดหรอกโหสองเมตรอาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกให้พอสมควรเพราะแขนมันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับหรือนิ้วอาจจะขาดสมมติมีอุบัติเหตุแล้วต่อไม่ได้นะครับต่อไม่ได้แล้วนิ้วเนี่ยก็อาจจะห่อผ้าไว้แล้วก็ขุดลงไปสักหน่อยนึงแล้วก็เอานิ้วเนี่ยไปฝังหรือแขนเนี่ยไปฝังฝังที่ไหนครับฝังที่กุโบสถ์เพราะบางทีเนี่ยแขนหรือขาไปฝังที่บ้านเราอย่างเงี้ยฮะมีใครวันนั้นอาจจะมาขุดต้นไม้จะมารื้อดินนะเราขุดไปหน่อยเดียวพวกก็มาขุดดินโอ้โหกระโดดกันหมดเจอแขนถูกฝังอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปฝังไหนกุโบสถ์ของมุสลิมเพราะว่ากุโบสถ์เนี่ยคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นที่ฝังศพจะเจอกระดูกเจอแขนเจออะไรก็อย่างน้อยมันรู้ว่ามันเป็นที่ฝังศพอ่ะแต่ถ้าไปฝังที่บ้านเนี่ยใครมาเจอมาอะไรอย่างงี้ตกใจนะครับต่อมาครับฮุกมการตักเตือนหรือการให้โอวาทณหลุมศพส่งเสริมหรือซุนนะห์ให้นั่งเมื่อมีการวางศพขณะที่ทำการฝังอย่างเช่นแบกมาหยัดไปแล้วก็วางเพื่อรอที่จะเอามาหยัดลงหลุมอันนี้ก็อะไรครับให้มีการตักเตือนให้โอวาทแก่ผู้คนโดยบรรดาผู้อาวุโสและผู้รู้ที่มาร่วมในการฝังศพเพื่อรำลึกถึงความตายและชีวิตหลังความตายช่วงรอนี่ก็เหมือนเป็นนาซีฮัตเตือนได้นะเช่นผู้รู้หรือผู้อาวุโสให้ระลึกถึงความตายเพราะไปอยู่ตรงนั้นแหละเห็นของจริงแล้วเห็นมาหยาดเห็นโลงเห็นฝังศพนี่เขาจะลงหลุมแล้วเตือนให้ระลึกถึงวันอาคิเราะห์ระลึกการที่เราจะต้องกลับไปเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นเหมือนเขานี่แหละนะครับคนเราเวลาระลึกถึงความตายระลึกถึงกุโบสถ์หลุมฝังศพมันก็จะอะไรครับจะทำความดีให้เยอะแล้วก็จะออกห่างจากความผิดประเด็นสุดท้ายครับมุสลิมควรทำอะไรหลังการฝังศพส่งเสริมให้ผู้มายืนอยู่ณหลุมศพเนี่ยหลังจากฝังศพเรียบร้อยแล้วเพื่อขอดุอามายืนเพื่ออะไรครับเพื่อขอดุอาต่ออัลเลาะห์
ให้เขายืนหยัดมั่นคงต่อคำถามที่เขากำลังจะถูกถามอยู่และขออภัยโทษให้กับเขาคำดุอาตัสบีชเพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้ยืนหยัดมั่นคงที่เราเรียกว่าดุอาตัสบีชนะครับขอให้เขาตัสบีชก็คือยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงต่อคำถามที่มาละอะไรนะสองคนน่ะมุงกัดนากีดน่ะจะมาถามเขาในกูโบถามเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมก็ขอดุอาต่อรอให้ตัสบีชให้เขาเนี่ยมั่นคงกับคำถามกับคำถามที่มีเนี่ยให้ตอบได้ดุอาว่าไงครับอัลลอฮุมมะซับบิตฮูบินกอลิซาบิติฟินฮายาติดดุนยาอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวารฮัมฮูอินนะกะอันตัลกอฟูรรอฮีมนะครับหรือถ้าได้ไม่ยาวทั้งหมดก็อัลลอฮุมมะซับบิตฮูได้ไหมสั้นๆอัลลอฮุมมะซับบิตฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูได้ไหมได้เราก็ใช้สำนวนนี้แหละอัลลอฮุมมะซับบิตฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูอะไรประมาณเนี้ยทำไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าได้ยาวก็อัลลอฮุมมะซับบิตฮูบินกอลิซาบิติฟินฮายาติดดุนยาวะฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรอฮีมสำหรับบางคนอาจจะยาวก็เอาสั้นๆอัลลอฮุมมะซับบิตฮูอัลลอฮุมมักฟิรละฮูอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับก่อนสุดท้ายเลยนี่ห้ามอะไรนะ 3-4 บรรทัดสุดท้ายเนี่ยห้ามทำการตั้นกีนสอนผู้ตายหลังจากการฝังที่บ้านเราเรียกว่าอะไรครับตะละเกนภาษาอาหรับคือตั้นกีนก็คือสอนให้เขาว่าตั้นกีนเนี่ยสอนแล้วให้คนเนี่ยหรือเขาเนี่ยพูดตามนะสอนช้าช้าหรือสอนแล้วก็ให้คนเนี่ยกล่าวตามห้ามตั้นกีนสอนผู้ตายหลังการฝังเนื่องจากตั้นกีนสอนผู้ตายให้กระทำขณะผู้ที่ตายใกล้จะเสียชีวิตหรือก่อนที่ผู้ตายจะสิ้นลมเพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นบิดอะห์อุตริกรรมหมายถึงว่าไปฝังแล้วแล้วก็ให้สอนให้เขาอ่านนู่นอ่านนี่อันนี้เป็นอุตริกรรมเป็นบิดอะห์นะครับแต่ถ้าสอนเขาก่อนจะเสียชีวิตอันนี้สอนได้ก็คือและมีซุนนะห์ด้วยก็คือสอนให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนบีบอกว่าใครที่คำสุดท้ายของเขาจากไปลาอิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาจะได้คำสวรรค์มังกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันจันนะนบีว่าใครที่คำสุดท้ายจากดุนยานี้ไปด้วยกับลาอิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาจะได้อะไรครับเข้าสวรรค์นั้นตายไปแล้วเนี่ยไม่มีละแบบอย่างซุนนะห์จากนบีที่จะไปสอนให้เขากล่าวนู่นกล่าวนี่นะครับหรือไปนั่งอ่านกุรอานกันที่กุโบสถ์หลุมฝังศพ3วัน7วันกี่วันไม่มีจากท่านนบีและซอฮาบะห์หลังจากนั้นแล้วก็ให้แสดงความเสียใจและปลอบโยนหรือปลอบใจครอบครัวผู้ตายและแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับบางคนบอกว่าต้องกลับบ้านด้วยเหรอจะไปต่อที่อื่นอันนี้เขาพูดกว้างๆก็คือไม่ทำอะไรแล้วก็กลับบ้านได้นะส่วนใครจะไปธุระไปทำงานต่อจะไปไหนว่าไปอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าบทที่6ครับการตะอะซียะห์ก็คือการแสดงความเสียใจปลอบโยนครอบครัวปลอบใจครอบครัวญาติของผู้ตายอ่ะเดี๋ยวมาดูครั้งหน้าแล้วก็มาบทที่7ก็คือเรื่องซียะรอตุลกุบูรนะครับก็มีอยู่7บทก็จบนะครับไม่เดี๋ยวมีคำถามด้วยจบไปจังหมายถึงวันนี้ใช่ป่ะหรือว่าจบบทเรียนอ๋อบทเรียนอ้าวเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวจะอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันเอารางวัลใหญ่ก่อนเลยเอายกมือเหมือนเดิมเอายกตัวไม่รู้แหละฉันตอบก่อนแล้วไม่รู้แล้วรางวัลใหญ่เอาก่อนตัวบอกใหญ่เล็กไปสนน่ะตอบก่อนปิดหนังสือหน่อยปิดหนังสือหน่อยนึงจะได้ทดสอบจริงๆโต๊ะ100นะเหมือนเดิมนะกติกานะอย่าไม่ต้องพูดเยอะเอาไม่เอาอ่ะยกคนยกมือครับยกมือโต๊ะตกลงจะเอาไม่เอาคนอื่นยกมือจะถามคำถามนั่นนี่รางวัลใหญ่100บาทยกแล้วกติกาเหมือนเดิมนะใครยกแล้วยกหลายคนผมชี้ใครคนนั้นตอบคนอื่นที่ไม่ได้อนุญาตให้ตอบเงียบเลยปิดปากรูดซิปนะครับ
และหลังจากนั้นถ้าให้ตอบแล้วก็คอยตอบนะกติกานะครับอัลลอฮ์ปิดหนังสือยังคนนู้นนะที่ยกมือเมื่อกี้นะครับ100นะการขุดหลุมเนี่ยมี3แบบใช่ป่ะที่เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยๆๆเริ่มแล้วเริ่มแล้วเงียบให้หมดเลยยกเว้นคนนั้นคนเดียวกติกาเหมือนเดิมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตอนให้ยกไม่ยกเวลานี้จะมาตอบมี3แบบนะอ้าวบอกมาสัก2แบบครับมีการฝังแบบไหนแบบไหนลาดุนกับชิกุลลาดุนอธิบายหน่อยขุดลงไปแล้วขุดไปด้านไหนยังไงขุดไปแล้วจะเฉียงไปหน่อยแล้วก็ขุดลงไปส่วนชิกุลล่ะขุดลงไปตรงๆตรงไปแล้วก็ขุดแคบอีกนิดนึงแต่ตรงๆไปได้ครับบางช่วยส่งให้นิดนึงมีทีมงานมารับป่ะคำถามต่อไปยกมือครับไม่ต้องกลัวมันคำถามอยู่ในหนังสือยกมือครับไม่มีผมชี้นะหนักหนักมีไหมยกแล้วนะโอเคคนอื่นเงียบเลยนะรูดซิปปากเลยนะคนนี้จะตอบนะครับตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามีส่วนร่วมรางวัลนี้แล้วกันนะโอเคไหมพอใจไหมหรือจะเอาไหนนะอันนี้นะโอเคโอเคในคำถามเนี่ยอาจจะมี 2-3 คำถามนะแต่ไม่ยากเราไม่ต้องตกใจอนุญาตให้ละหมาดในมัสยิดที่มีกุโบได้หรือไม่ไม่ได้อันนี้1คำถามนะอาจจะเดี๋ยวจะมี2คำถามถ้ามันมีกุโบอยู่แล้วก็เป็นมัสยิดมีทั้งกุโบมีทั้งมัสยิดเนี่ยไอ้นี่ต้องทำยังไงเนี่ยอธิบายหน่อยต้องทำยังไงจะรื้อจะทำยังไงเนี่ยอธิบายนิดนึงให้แบ่งกุโบต่างหากไปว่ายังไงหมายถึงว่ามัสยิดอยู่นี่ละหมาดส่วนหน้ากุโบส่วนหลังหรือไงอธิบายให้ชัดกว่านี้นิดนึงถ้ามีกุโบมีมัสยิดแล้วก็มีกุโบอยู่ไหนทำยังไงหรือกุโบหรือมัสยิดหรืออะไรทำไงอธิบายหน่อยพอบอกแล้วว่าไม่ให้ละหมาดในมัสยิดที่มีกุโบก็ต้องทำยังไงให้หรือกูโบเอาไปไหนกูโบเนี่ยหลุมเนี่ยเป็นซากเป็นกระดูกเนี่ยไปไหนเอาย้ายไปฝังที่สุสานอื่นหรือกูโบอื่นอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่งั้นก็ต้องทำอะไรมัสยิดต้องทำยังไงถ้ากูโบอยู่มัสยิดต้องทำยังไงหรือพอเป็นกูโบแล้วนะทำไมรื้อกูโบมันก็ต้องอะไรรื้อมัสยิดหรือทำลายมัสยิดถูกต้องครับเชิญครับคำถามที่3ครับน้ำมันยกเปล่าไม่เอาน้ำมันแล้วแต่ให้เลือกเลยคำถามที่3จะเลือกไหนแล้วแต่ยกมือครับมียกไหมมียกไหมไม่มีเลยแช่บ้างไม่มีใครยกเลยยกแล้วใครยิ่งยกเร็วหรือยิ่งง่ายยิ่งยกช้ามันก็ยิ่งยากที่กูโบยกแล้วนะครับที่กูโบเนี่ยสามารถให้โอฮวาหรือนาซีหัดได้ป่ะที่กูโบสามารถให้นาซีหัดโอฮวาเตือนในกูโบได้ไหมก็เตือนตักเตือนอย่างเงี้ยที่กูโบเนี่ยได้ไหมคำถามผมอาจจะไม่ชัดเจนหมายถึงว่าคนเป็นๆ เนี่ยนั่งด้วยกันเนี่ยเตือนคนเป็นๆได้ไหมให้โอวาทน่ะได้แล้วก็น่าจะเตือนเรื่องแบบไหนประมาณไหนเรื่องที่เตือนเนี่ยอย่างเช่นมีผู้รู้มีอุลามะอยู่แล้วก็คนที่รู้ไปร่วมฝังศพอ่ะนะก็เตือนประมาณไหนประมาณเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องของดุนยาเรื่องของอาคีรอเรื่องอะไรเตือนประมาณไหนเรื่องอะไรนะดีๆรู้แล้วให้มันแคบมาอีกหน่อยอุตส่าห์พูดให้แล้วนะจะพูดเรื่องดุนยาเรื่องปลูกบ้านหรือจะพูดเรื่องอะไรดีไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะให้พูดเรื่องอะไรให้เตือนเรื่องอะไร
แหมก็เตือนเรื่องอาคีรอเตือนเรื่องความตายเอาไหนครับเอาน้ำมันเอาน้ำมันนะไปเหลือซีอิ๊วขาวกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขอแก้วอ่ะสองคำสามสุดท้ายยกมือครับยิ่งยกเร็วยิ่งง่ายยิ่งยกช้ายิ่งยากอ๋อนี่แม่ลูกอ่ะแม่ลูกป่ะคนอื่นก่อนได้ป่ะถ้าไม่มีคนอื่นเดี๋ยวแม่ลูกได้อ้าวตกลงให้แม่ลูกได้นะโอเคเขาให้แล้วไม่ยากหรอกแต่ว่าหาไม่เจออ่ะไหนล่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยคนที่แบกศพอ่ะให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ใช่ไม่ได้ถามเราถามเขาจะตอบทำไมเนี่ยให้เป็นผู้ชายแบกส่วนผู้หญิงเนี่ยเรื่องของการตามยานาซาเนี่ยควรไม่ควรอย่างไรผู้หญิงเนี่ยควรไหมควรตามยานาซาไปส่งยานาซาไหมไม่ควรหรือนักวิชาการกลุ่มนึงเนี่ยมองว่าห้ามเลยได้ครับเอาอะไรดีแก้วหรือซีอิ๊วเมื่อกี้ได้อะไรมาได้อะไรไปแล้วได้อะไรไปนะอ๋อได้ตังค์นึกว่าได้ของเป็นน้ำจะได้เอาแก้วไปใส่โอเคเอาอะไรนะเอาซีอิ๊วเอาไปกินกับตังค์ เอาไปกินกับตังค์คำถามสุดท้ายยกยกแล้วคนอื่นรีดอะไรนะรูดซิปเลยนะในกูโบเนี่ยนบีห้ามอะไรบ้างเอามาสักสองอย่างพอห้ามเยอะเมื่อกี้ผมพูดหลายอย่างเลยสักสองอย่างนบีห้ามทำอะไรเกี่ยวกับกูโบสเนี่ยเกี่ยวกับคนตายห้ามปลูกต้นไม้ห้ามอะไรนะฟังไม่ชัดห้ามจุดไฟห้ามมีไฟในกูโบนะครับคือต้นไม้เนี่ยผมก็ไม่ชัวร์จากฮะดีษนะแต่ว่าอะไรมีอยู่ในหนังสือก็ถือว่าให้นะครับได้ครับก็ห้ามก่อสร้างทั้งหลายนะเป็นปูนทำเป็นมะกอมการละหมาดฟัรดูหรือสุนัตที่กูโบเนี่ยไม่ได้จุดตะเกียงในไฟโบยดอกไม้ปลูกต้นไม้วางพวงหรีดเนี่ยเยอะเลยจบแล้วครั้งหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะมาพูดถึงการตะเซียะคือการปลอบใจปลอบโยนให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะก็จะได้เตรียมตัวละหมาดละหมาดอะไรจะไปละหมาดญะนาซาเฉยเลยผมพูดเรื่องญะนาซาอยู่ไปละหมาดซูรีนะครับใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู